ทุกใจไม่อยากทำแต่มันไม่ไหวรักแบบรุนแรงมาท้ายใครเอ่ยอะตายทุกดอกเลยจะไหมใครที่นี่เราทานห่างกันนิดนึงครับนิดนึงใช่แล้วเอาเป่าก่อนลูกเริ่มเป่าก่อนพอๆนั่นแล้วเดี๋ยวค่อยๆร้องเป่าให้มันเป็นธรรมชาติกันไม่ต้องแรงนักลูกปั๊บสบายสบายเอาคนอื่นหายใจไปด้วยนะเอ็กซ์ไซส์เบื่อเข้าด้วยเอาร้องเพลงแล้วเป็นประโยคมาเพลงอะไรเพลงอะไรก็ได้มาเลยลูกเพลงอะไรดีเมื่อมองบนฟ้าได้ให้มันเป็นเพลงสิลูกให้มันเป็นเพลงให้มันเป็นคำชัดเจนไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือมาผิดถูกไม่เป็นไรลูกมาร้องมาเถอะเอาเล่นด้วยไม่เอาต้องเล่นด้วยกันฮะติดเป็นนิสัยเลยอ่ะเวลาใครเล่นอะไรเล่นเสมอต้องนอนอ่ะจงมองด้วยความสงสัยว่าใครกันนะใครทำเดินลงทางมาเจอกับฉันมีคนเป็นทางซึ่งไรเหตุผลลองเอาเลยแผ่นหวานมากเลยลูกเราสามารถจะหังปี่เราไปอะไรก็ได้มาทุกอย่างมันเล่นได้หมดลูกครีเอทหาอะไรแปลกๆน่าสนใจซึ่งไรเหตุผลโอ้ยเจ็บเป็นไหมที่เราเจอกันจะเป็นคนมีเชื่ออะไรอย่ากลั้นใจสิลูกท้ายก็ได้อย่ากลั้นใจเลยเธอตัวเองสงสารตกลงคือผมอย่ากลั้นใจอย่ากลั้นใจสักครู่เป็นยังไงอย่ากลั้นใจเลยตกลงให้เราใช่ไหมอย่างนั้นเขาได้ที่ไหนทำไมรู้แล้วว่าฉันจะทำอะไรเดี๋ยวคู่ต่อไปเราอีกคู่หนึ่งดีมาเริ่มจากเข้าใจอย่ากลั้นใจนะลูกใช้ลมธรรมชาติในระหว่างที่เรากำลังร้องเพลงในกำลังในระหว่างที่เราทำงานเนี่ยเราพยายามที่จะครีเอทหรือว่าคิดในตำแหน่งแบบที่เก๋ๆที่จะให้เขาร่างกายในมุมแปลกๆเขาขยับอะครับผมอย่างเช่นการตกเขาลงเขาก็จะนี้หรือการตรงนี้หรืออันตรงนี้อะไรเงี้ยคือต้องครีเอทเพราะจริงๆเหมือนกับเรากำลังโคโรกราฟท่าอยู่ด้วยอย่างเช่นถ้าสมมติพี่อยากจะให้เขาเดินใช่ไหมพี่ก็จะแค่เป็นข้างอย่าเกรงลูกอย่าเกรงเดินปกติค่ะนะคือมันก็คือการที่จะสร้างโคโรกราฟไปด้วยคนอื่นถอยไปนิดลูกให้ที่เขาเยอะๆเวลาเพื่อนทำงานให้ที่เขาเยอะๆนะคะเขามีพื้นที่ในการทำงานเจมสอนเป็นลูกกรีดยางต้านปลอดภัยโอ้มอเตอร์ไซค์ถอดถุงเท้าลูกมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวหยุดถอดถุงเท้าลูกค่ะถ้าใส่รองเท้าโอเคนะแต่ถ้าใส่ถุงเท้าถอดเด็กๆแล้วนี่เป็นตัวอย่างที่ดีการล้มแบบนี้บนเวทีคนจะไม่ดูเราร้องนะครับหรือว่าเรา acting แล้วก็แต่ถ้าล้มแบบนั้นคือรู้เลยว่ามันล้มพลาดหรือว่าล้มพลื่นแต่ถ้าจะล้มแบบนี้ต้องแบบเป็นแบบมือต้องลงก่อนแล้วไม่มีเสียงลูกถึงจะหงายท้องก็ต้องแบบวุ้ดมาทำอะไรก็ไม่มีเสียงการสไลด์ลงจากพื้นนิดนึงเนี่ยมันจะลดความเจ็บเวลาที่เราสมมติโดนถีบปั้งใช่ไหมฮะคือมันลดอาการกระแทกถ้าเราปั้งหนึ่งเมื่อไหร่ปุ๊บอันนี้แล้วมันทำให้ดูแอคชั่นมันใหญ่ขึ้นคนดูจะรู้สึกคนดูจะไม่ดูอะไรอีกเลยนอกจากเจ็บหรือเปล่านะครับผมอย่าทำอะไรตุ๊บตับความเหงาเป็นคู่บัวคู่ลบแพรวสาวได้มาพบ
กันเลยคุณส่งอย่าเกรงลูกอย่าเกรงเฟรมส่งไม่พอไม่ชัดเอาต้องสู้ได้มาพบเห็นไหมก็เพื่อพบไม่ได้หนูก็มาพบคือต้องส่งอันนี้ไปให้ถึงเขาลูกส่งลมมาลมต้องส่งลมไปถึงเขาลูกกินเธอก่อนความเงาเป็นความควรลมหนูมีสาวได้มาพบกันในคืนเราอย่าเกลื่อนอย่าเกลื่อนใจร้องเพลงค่ะใช้ลมในการร้องเพลงค่ะที่มันเพี้ยนที่มันฟังไม่ได้ทุกวีคนะเพราะว่าเด็กเนี่ยปั้นเสียงด้วยกันเกลื่อนเจออย่างเงี้ยมันเป็นเทคนิคอะไรก็ไม่รู้นะแต่มันไม่ได้เรื่องเลยลูกอย่าเอามาใช้เลยลูกธรรมชาติออกมากันลมคนเงาย่อมเขาคนเงาย่อมเข้าใจคนสายตาเศร้าส่งไปทับท้ายกันหนูร้องเพลงเบาก็ร้องเพลงป่าเนี่ยทั้งคู่เลยลูกคือทั้งคู่มันทำอยู่แค่นี้เป็นแค่นี้เองลูกมันต้องเป็นไปสิลมลมไม่ไปลูกไปแต่ตัวเอาใหม่เริ่มสองทีมาสิไปใช่เพราะคุณเกรงอ่ะพอเกรงคุณก็จะทำทุกอย่างเป็นอย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะลื่นลมเป็นทั้งหมดเลยตัวเกรงกันไปหมดเลยมาใช่ไปสิแพรวาต้องแบบบังหน่อยลูกแพรวาอย่าเกรงลูกหนูทำอะไรได้เยอะมากเลยหนูอย่าไปเกรงอยู่ลงมาเลยร้องก่อนเอาเลยโอ้ยความเงาเป็นขั้วบวกคนลบหนุ่มสาวได้มาพบกันอีกเราทุกคนฟังแล้วต้องฟังเสียงสิเพราะเวลามันเกรงเนี่ยมันเสียงมันจะไม่เพราะเลยลูกแต่ถ้ามันไม่เกรงเนี่ยเสียงมันจะเพราะมากเลยแล้วฟังแล้วรื่นหูอ่ะคนเหงาย่อมเข้าใจคนเหงาเมื่อสายตาสดส่งไปทักทายกันร้องเพลงป่าสาวก็ร้องเพลงป่าร้องเพลงป่าสาวก็ร้องเพลงป่าแม่ขาวไงรวมสร้างตําโอ้ยตรงไหนลงไหนรักทอระหดนุ่มบ่าวสาวป่านุ่มกับสาวป่าเนี่ยแพรวาเขาเล่นมันขนาดนี้เลยหนูแต่หนูจะรับคึกอยู่แค่นี้ตลอดนะต้องรับไอรีแอคให้มันได้พาเขาเป็นปังเราก็ต้องแบบปังนะต้องรับใหญ่กับที่เขาส่งอ่ะลูกคือต้องรู้เลยว่าเขาสมมติโอเคเอามือมาอย่างงี้ถ้าพี่ตีแค่นี้โอเคมั้ยอย่างงี้เห็นมั้ยอย่างงี้เห็นมั้ยความไอ้การไอ้อย่างเงี้ยของหนูจะต่างกันไอ้ความเจ็บจะต่างกันเพราะถ้าเขามาแค่หนูก็เออนิดาแต่เขามาหนูต้องปังใช่ค่ะเขาผมเนาะเวลาที่เขาส่งมาใหญ่ๆแล้วเราเล่นเล็กๆอ่ะมันเป็นเทคนิคเอาไว้เล่นตลกพี่นายส่งใหญ่ๆมาสิหนูมันก็ส่งมาซะเยอะแล้วเล่นแค่นี้คือตั้งใจเล่นตลกไงคือทุกอย่างผิดธรรมชาติเนี่ยคือเล่นตลกนะแต่เพราะนั้นเนี่ยหนูจะเล่นตลกก็ได้เล่นไม่ตลกก็ได้มันเล่นง่ายมากเลยหนูไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยนะคือสมมติว่าตอนเนี้ยถ้าแบบว่าจะตีพี่นายก็แรงๆแล้วคือแล้วแบบว่าไม่เล่นด้วยไม่เล่นด้วยเห็นไหมเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเราจะเอาเทคนิคธรรมชาติเนี่ยแล้วถ้ามันเล่นผิดธรรมชาติปั๊บมันก็เป็นเทคนิคที่มันเป็นอีกแบบหนึ่งนะก็เล่นอย่างง่ายๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองมาหัดเล่นอะไรให้มันธรรมชาติก่อนนะเพราะมันเป็นธรรมชาติปั๊บมันจะเล่นตอนนี้ถึงจะเล่นอะไรได้เยอะแยะเลยแล้วมันจะสนุกมากชีวิตโอเคอย่างนั้นทีละไอ้นี่มา5 คน 5 คนฝั่งนี้กับฝั่งนู้นเลยลูกแล้วก็เล่นอันเนี้ยแล้วก็ลองส่งพูดกันอย่างเงี้ยมาเฟรมมาฝั่งนี้ครับป่าโอเคเอาแล้วคนที่เป่านะครับพยายามหาตำแหน่งแปลกๆของเราด้วยเนาะเพราะหนึ่งคุณอย่าลืมนะว่าเหมือนกับที่คุณโยนมอนอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าคุณโยนอย่างเงี้ยเดียวปุ๊บเนี่ยโยนมาครับโยนมาเนี่ยถ้าคุณโยนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันน่าเบื่อเห็นไหมครับผมเห็นไหมฮะเห็นไหมครับผมแต่ถ้ามันแบบมีแบบนี้ฮะมันแบบนี้ปุ๊บนี้อ่ะอันนี้เห็นไหมครับผม
เออนะฮะคือเพราะฉะนั้นต้องบอกนี่คือการ creative นะไอ้นี่คือการคิดสร้างสรรค์ครั้งแรกคืออย่ารู้สึกทำแล้ว3ชั่วโมงก็ยังอยู่แค่นี้ลูกต้องพยายามหาว่าไอ้นี่มันไอ้ครั้ง1แล้วไอ้ครั้ง2ตรงไหนดีครับ1มันฝึกสมองทั้งหมดเลยลูกนะครับผมคือทุกครั้งอย่าให้มันซ้ำกันน่ะพยายามนึกว่าไม่ให้มันซ้ำกันเนี่ยแล้วมันมีทางออกไปได้เยอะมากเลยสมองถึงจะทำงานลูกเพราะนี่ทุกคนสมองไม่ทำงานลูกตาหมูตกเนี้ยเนื้อเหนื่อยลูกเพราะสมองไม่ทำงานอาป่าหนึ่งสองสามโอเคตามคนกันเลยลูกอย่าทำเลยทำเลยและใช้บทเพลงด้วยใช้บทเพลงเราด้วยลูกใช้บทเพลงเราด้วยอย่าตกจังหวะลูกใช้บทเพลงเราด้วยลูกหรือคนละลมเดียวข้าวออกและใช้ลมเพลงด้วยมองด้วยความใส่ใจใครหน้าใครเราขึ้นยอดอัพมีคนตั้งหลายคนชื่อวันผลจริงๆที่เราเจอกันจะเป็นคนชื่อแฟนชายเคเร็วขึ้นครับเร็วขึ้นทุกคนเร็วขึ้นครับเร็วเร็วขึ้นครับเร็ว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 ร้องเพลงไปด้วยเร็วครับเร็ว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 สมาธิเร็วขึ้นครับเร็วเร็วไม่ได้ทำลายกันทำไปทำไปทำไปครับทำไปทำไปครับอันนี้เป็นอันหนึ่งนะลูกแล้วก็เดี๋ยวอีกอันนึงให้ทำแบบนี้ให้ทุกคนเหมือนแบบกอดกันไอ้กอดกันอย่างเงี้ยครับผมแต่ห้ามโดนตัวกันต่างคนต่างกอดซึ่งกันและกันแล้วก็ร้องเพลงตัวเองด้วยนะต่างคนต่างร้องเพลงตัวเองเลยแล้วก็จะแบบเราจะเข้าไปกอดในช่องว่างเขาสมมติโอเคเราจะกอดสิขาอย่าตึงนะคะย่อรีแลกซ์ขารีแลกซ์ขาเอากอดสิแปลว่าตรงไหนก็ได้เอากอดตรงไหนก็ได้ลูกทำกันใช่ห้ามโดนตัวอะไรหรอคะห้ามโดนแต่เราจะใช้แบบช่องว่างแบบนั้นลูกนะอย่าเกรงลูกอย่าเกรงช่องว่างแผลสมมติพี่ลูกกอดนี่กอดลูกมือแบกขนาดนั้นลูกโดนแล้วไงฮะกอดคอยเฮ้ยจริงจริงแล้วต้องบอกว่ามือทั้งหมดเนี่ยโอเคจอยเอามือใส่กระเป๋าทีนี้ลูกคือมันคือช่องว่างคือช่องว่างช่องว่างช่องว่างแล้วเราตรงไหนเรามีช่องว่างตรงไหนของเขาแล้วก็กอดไปนะคะครับผมแต่นี้มันต้องเป็นลมหายใจด้วยนะมันจะเป็นมันจะเป็นดา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 เอ้ยเนี่ยนะมันจะเป็นค่ะโอเคมันจะต้องเป็นจังหวะของลมหายใจด้วยเดี๋ยวก่อนกติกาคือต้องแบบให้ครูอธิบายให้เรียบร้อยก่อนลูกถึงปฏิบัติเนาะเพราะจริงๆแล้วบางทีมันจะข้ามไอ้ดีเทลเล็กๆน้อยๆพวกนี้ไม่ได้เลยลูกนะครับผมบางทีโอเคเราเหมือนเราจะรู้แล้วครับผมเพราะในสเต็ปต่อไปปุ๊บเนี่ยพอมันกอดกันแบบมันกอดสมมติมันอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพอพี่ให้แรปเมื่อไหร่ปุ๊บมันลงเห็นว่าสมมติคุณกอดหลังพี่กอดหลังพี่กอดสิเห็นไหมครับผมเห็นไหมฮะคือมันจะไปสู่อันนั้นนั่นลูกแล้วในที่สุดคุณจะเล่นก่อนเพราะว่าพี่กำลังจะนำคุณมาสู่ไอ้พวกนี้ลูกไอ้พวกนี้พวกนี้พวกนี้พวกอย่างนี้แล้วคุณร้องได้ลูกแบบนี้คุณกอดร้องใช่ไหมครับผมถึงบอกว่าสิ่งที่สอนไปมันคือเบสิกทั้งหมดลูกถ้าคุณไม่ทำมันให้มันแม่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าพี่ดูคอนเสิร์ตมาหลายครั้งละแล้วที่สุดมันอยู่กับที่ลูกพวกเราเก่งมากจนมันอยู่เท่ากับอาทิตย์เดิมลูกจะ6อาทิตย์เนี่ยคือมันไม่เห็นพัฒนาที่หนูจะแบบว่าแบบเหมือนแบบอะไรนะแบบร้องเพลงไปด้วยอ่ะนกน้อยคล้อยบินมาเดียวดายคิดมีวายกังวลให้หมดหรือไทยมองขาดมวลมิตรไร้คนสนิทคู่เคียงครอบ
ลุงไหลไม้บองคนปราณีขาดเลือน